สดีค่ะ In on Air TV กับแปมปรียพรทรัพย์แสนยากรค่ะเราคงเคยได้ยินข่าวสุดสลดเกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตายและหนึ่งในพฤติกรรมที่มักจะทำก่อนก็คือการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพลงโซเชียลมีเดียวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้กันค่ะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตอธิบายถึงสาเหตุของการฆ่าตัวตายว่ามีอยู่2ประเด็นค่ะประเด็นแรกคือการหุนหันพลันแล่นจากมีเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจและอีกประเด็นคือมีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงโดยพฤติกรรมที่ทำการโพสต์รูปหรือข้อความลักษณะสั่งเสียอำลาบนโซเชียลมีเดียนั้นจริงแล้วเป็นพฤติกรรมการร้องขอความช่วยเหลือก่อนการตัดสินใจว่าจะจบชีวิตตัวเองลงดีหรือไม่แต่ถ้าการแสดงความเห็นในเชิงบวกให้ความหวังมีความห่วงใยและสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตเขามีคุณค่าสามารถช่วยยับยั้งโศกอนาถกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะคือบางคนไปเรียกว่าเรียกร้องความสนใจซึ่งคำพูดนี้อาจจะสื่อความหมายได้ไม่ดีเท่ากับเขากำลังร้องขอความช่วยเหลือก็คือเขาอยากจะหาทางฟังความคิดเห็นต่างๆว่าการที่เขาตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยเป็นการตัดใจที่คนอื่นรู้สึกว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอความช่วยเหลือนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมีความหมายแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเขาคิดที่จะจบชีวิตตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าคนในโซเชียลมีเดียจำนวนมากไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้ววิธีการก็คือก็จะตามความสะใจหรือความสนใจแต่ละคนเช่นบางคนก็ไปบอกว่าเขาไม่แน่จริงนะทำจะจำจริงเลอร์อะไรเงี้ยซึ่งการท้าทายแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่ไปดับความหวังของคนที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือนะตรงกันข้ามถ้าคนแสดงความห่วงใยนะแล้วก็ให้คำปลอบประโลมใจนะครับให้ความหวังนะครับอันนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาชั่งน้ำหนักในด้านที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยมากกว่าปัญหาการฆ่าตัวตายถือเป็นอีกปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญค่ะแม้แต่บน Facebook เองก็ได้บรรจุการป้องกันการฆ่าตัวตายลงเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้งานมีการแนะนำให้พักแล้วทำสิ่งที่คุณมีความสุขและรู้สึกดีกับตัวเองเช่นออกไปข้างนอกสักพักมองท้องฟ้าใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างการวาดรูปง่ายปลอบประโลมความรู้สึกและผ่อนคลายด้วยการนั่งสมาธิและโยคะอาบน้ำอุ่นสบายๆฟังเพลงโปรดหรืองีบหลับสักหน่อยลักษณะการใช้โซเชียลมีเดียคล้ายๆกับการเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดและเปิดกว้างอย่างสาธารณะค่ะถ้าใช้ไปในเชิงสร้างสรรค์ก็มีประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าหากใช้ไปในทางลบก็กลายเป็นเครื่องมือทำร้ายจิตใจผู้อื่นได้เรามาร่วมใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างระมัดระวังคิดถึงใจเขาใจเรากันให้มากๆนะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ